ดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็มีนี่ผงมาเปิดกันค่ะก็แม่กับสแตมนะคะได้ไปงานแถลงข่าว Disney on Ice on Magical Ice Festival นะคะแล้วในงานเนี้ยก็มีของที่ระลึกที่ให้กับผู้ร่วมงานนะอันนี้ก็ของที่ระลึกก็คืออันนี้แม่เลยจะมาเปิดให้ดูมีอะไรบ้างนะแล้วก็นี่นะคะเรามาดูถุงกันก่อนนี่น่ารักมากเลยก็มีเจ้าหญิงนะคะมี Ariel Rapunzel Belle นะเรา Disney on Ice ครั้งนี้ก็พิเศษที่มี Frozen มาด้วยคือมีAnna กับ Elsa ด้วยด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นฉากต่างๆของการแสดงนะมาเรามาดูของข้างในกันอันแรกนี่ปฏิทินค่ะนี่แม่แกะออกมาแล้วเพราะว่าชะตันอยากดูเรามาดูปฏิทินกันดีกว่าว้าวอันนี้ก็เหมือนหน้าถุงเมื่อกี้เลยนะแล้วก็มีอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างเป็นหน้าละ2เดือนนะคะมาดูรูปกันอันนี้ลูกค้าเนี่ยด้วยนี้เลยใช่เรามาดูนี้กันนี่เอลซ่าใช่ไหมเอลซ่าแล้วใครคะราพันเซลนี่คือเรื่องราพันเซลนี่ก็เล่นบนน้ำแข็งนะคะใส่สเก็ตน้ำแข็ง Beauty and the Beast นะคะเบลกับนี่อสูรนะนี่ก็เบลกับในปราสาทของบีสใช่ไหมคะที่การน้ำชาช้อนซ่อมจะมีชีวิตใช่ไหมนี่ก็เป็นซ่อมมีดนี่การน้ำชาเหมือนในการ์ตูนเลยนะที่เราดูกันนะถ้าแม่เข้าใจไม่ผิดนะมันคือเรื่อง Beauty and the Beast นะคะตอนแรกๆเลยที่มีชายหนุ่มคนนึงอ่ะชอบเบลแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่แบบรูปหล่อในหมู่บ้านใช่ไหมสาวๆหลงรักเนี่ยแม่ว่าน่าจะใช่เนี่ยนี่ก็พระเอกนางเอกมิกกี้เมาส์มินนี่พระเอกนางเอกของดิสนีย์หมดแล้วค่ะปฏิทินนะก็มีอะไรนี่เอกสารงานแถลงข่าวปฏิทินมี2อันค่ะมีแผ่นซีดีพรีเซนต์งานมีเสื้อด้วยค่ะมีเสื้อด้วยค่ะไซส์ใหญ่นะเป็นของผู้ใหญ่วันนั้นแม่ก็ให้เชอร์แกรมใส่เล่นๆใส่ไม่ได้เนาะไซส์ใหญ่นะเอ๊ะแม่มาให้ก่อนเหรอใช่มีแม่ใส่อะไรบ้างข้างหลังก็เป็นแบบนี้สปอนเซอร์มีอะไรอีกปากกา 2R จากของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะแม่เนี่ยดีใจมากเลยนะที่ได้ปากกาเพราะว่าทำไมไม่รู้ปากกาที่บ้านชอบหายปากกามีแล้วก็จะชอบหายนี่เป็นถุงค่ะถุงผ้านะคะสีเทาอ๋อจากโรงเรียนนี่ไงโรงเรียน KPIS International School นะคะวันนั้นที่มีงานแถลงข่าวก็มีน้องๆจากโรงเรียนนี้มาเต้นบนงานนะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันเราใส่ของไหมคะลูกพอเรากลับมาใช่ไหมคะทางทีมงานน่ารักมากเลยส่งอันนี้ตามมาให้อีกปึ้งนี่พี่ๆทีมงานก็ส่งมาให้นะคะจาก BEC Hero Entertainmentกล่องใหญ่มากส่งมาเร็วมากมาดูกันว่ามีอะไรนะนี่คือโฟโต้บุ๊กค่ะขวดน้ำเดี๋ยวออกมาดูกันข้างนอกนะขวดน้ำนะคะเขียนว่า Disney on Ice นะน่ารักมากเลยอ่ะสีเหลืองสดใสที่จะมีเปิดน้ำจื๊ดก็มีนี่ปลาฟาวเดอร์ปลา
พื่อนสนิทของเอลซ่าไม่ใช่เรื่องเพื่อนสนิทของแอรีนะคะชาแตมชอบมากเลยอ่ะกิจการนี่แม่เปิดมาแล้วทีนึงชาแตมกรี๊ดจุ๊บไปแล้วก็นี่เป็นสมุดนะคะของ BC เทโรนะสมุดโน้ตนี่ก็ไว้ให้แม่ทำงานมีปฏิทินด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาดูโฟโต้บุ๊กกันสวยมากเลยดูสิก็จะเป็นใครคะเป็นนักแสดงใช่ไหมเป็นนักแสดงทั้งหลายแล้วดูรองเท้าจะเป็นรองเท้าสเก็ตอยู่บนสเก็ตน้ำแข็งหมดเลยนี่คือแก๊งนางเลือกนะคะแก๊งนางเลือกแอเรียลตอนที่เป็นนางเงือกนะคะอันนี้ได้เป็นคนแล้วมีขานี่แม่ก็ดูรองเท้าเขานะคือเขาเป็นรองเท้าสเก็ตใช่ไหมแล้วก็เป็นถุงน่องยาวมาเลยอะเรียวสวยเนียนเชียวจากรองเท้ามา อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะคะยังเป็นแอเรียลอยู่ ชอบแบบมาแล้วนี่ไงโฟลเดอร์น่ารักเนาะเรื่องนี้คือราพันเซลหมีม้าตัวนี้ชาแตมชอบมากค่ะมาเกเลในลาคอนเซลนี่พระเอกใช่ไหมที่เอามงกุฎที่เอาที่ขโมยมงกุฎมาแล้วก็ไม่ได้มาเจอกับลาคอนเซลมีลาคอนเซลถือกระทะด้วยนะเหมือนในการ์ตูนเลยฉากนี้นะคะเท่าที่แม่ฟังงานแถค่ะฉากนี้เขาบอกว่าจะสวยมากใช่ค่ะจะเป็นฉากปล่อยโคมในเรื่องลาคอนเซลนะมาแล้วเอลซ่ากับอันนาน่ารักมากเลยเอลซ่าเสกประสาทน้ำแข็งนะคะเราต้องไปดูกันนะโอลาฟอันนี้ก็บิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ค่ะเนี่ยใช่อ่ะเนี่ยคนเนี้ยคือชายหนุ่มนะที่ชอบเบลอ่ะแล้วก็มีสาวๆรุมล้อมตอนแรกๆอ่ะค่ะแล้วเบลก็มาต้องมาอยู่กับบีสต์ใช่ไหมอยู่กับเจ้าชายอสูรนี่คือที่ปราสาทของเจ้าชายแล้วค่ะก็จะมีการน้ำชาถ้วยน้ำชาช้อนซ่อมมีดเชิงเทียนอะไรที่เต้นได้ร้องเพลงได้นี่ก็มาเจอแล้วบีทของเรานี่รวมทั้งหมดนะคะนักแสดงม้าแม่ชอบม้าน่ารักพวกนี้ก็จะเป็นพวกเบื้องหลังนะคะนักแสดงเบื้องหลังหมดแล้วรูปนี้นะโอลาฟใส่สเก็ตน้ำแข็งด้วยนะรูปไหนค่ะรูปใส่สเก็ตน้ำแข็งด้วยถ้าหนีไปจบแล้วค่ะน่าดูมากมากเลยน้องๆรีบไปจองตั๋วกันนะรีบชวนพ่อคุณแม่ไปจองตั๋วนะคะการแสดงก็จะมีตั้งแต่วันที่30มีนาถึง3เมษายนค่ะสนใจจองตั๋วก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ thaiticketmajor.com นะคะแล้วไปเจอแม่กับเชอร์แตมนะแม่กับเชอร์แตมก็ไปค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะเชอร์แตมแม่โอเคบ๊ายบาย